รถตะสังทางหลวงนำผมครับทะเบียนงองูขอไข่640ขอนแก่นผมเขาสั่งเขาสั่งเรียบร้อยแล้วผมก็ออกมาหาว่ารถผมน้ำหนักเกินทั้งๆที่รถผมก็เขาสั่งอยู่ผมประสบว่าผมไม่ได้เขาสั่งยึดใบน้ำหนักผมไปแล้วครับโอ้โหว่าเจอแบบไหนต้องให้ผมกลับรถไปนะครับแล้วระยะทางจากนี้ไปผมไม่ใกล้ตั้งแต่ที่แรกคือบ่นำมาใกล้ๆหันหรือว่าจังใดกับบ่เอิ้นบ่ควักผู้ใดสิรับผิดชอบค่าน้ำมันให้ผมครับผู้มันมาตามมันบอกว่ามันสิรับผิดชอบเอาสิรับผิดชอบแบบไหนผมยังบ่ฮู้จักเลยเดี๋ยวไปถึงตะสร้างนะผมสิไล่สดไหมครับตอนนี้ผมกำลังกลับรถเขาตะสร้างครับเพราะว่าอยากรถคันนี้ครับไปตามผมว่ารถผมน้ำหนักเกินระยะทางเกือบ20กิโลแล้วครับไปน้ำผมอ่ะนะครับงองูขอไข่640ขอนแก่นมาเบิ่งกันครับผมกำลังเขาตะสั่งเบิ่งครับ23ตัน700จอดเลยครับจอดนาสั่งเลยเพียงใดครับคือบ่ตรวจสอบเบิ่งคอมพิวเตอร์ก่อนค่อยไปนำผมระยะทางเกือบ20กิโลน่ะเกิดเรื่องถ้ามันแดงเบิ่งด้วยน้ำหนักทาน้ำหนักเกินน่ะบริษัทไว้ผมออกดอกครับเพราะว่าต้องตรวจคอมพิวเตอร์ก่อนต้องค่อยไปตามรถนี่ระยะทั้ง20กิโลเนี่ยมีผู้ใดรับผิดชอบอย่างผมบอกเพราะว่าน้ำมันผมไม่น้ำมันถอกแกบอกแม่ก่อนที่ไปตามเราต้องตรวจสอบก่อนแล้วก็ระยะทางรถเก๋งกับ10ล้อแล่นน่ะกิโล2กิโลมันก็ไปตามท่านแล้วอันนี้เกือบ20กิโลพุ่นล่ะผมต้องตีรถกลับขึ้นมาอีกเนาะผมคุยโทรศัพท์อยู่เราเพราะว่าผมกำมันใจว่ารถผมว่าเกินอยู่แล้วอันนี้จะสร้างทางหลวงไซนะครับน่ะจะสร้างทางหลวงไซน่ะของยังของไรก็ใส่ของการทางของการทางยุคเขตจังหวัดมหาสารคามครับเนี่ยครับน้ำหนัก23ตัน770ไม่เมื่อผิดพลาดหรอกผู้ใดรับผิดชอบเรื่องค่าน้ำมันยังให้ผมบัดเนี่ยเพราะว่าผมอ่ะไปตั้งมาไกลไอ้การตามรถบรรทุกน่ะรถเก๋งน่ะแค่ระยะใกล้ๆนี่ก็ตามได้แล้วบ่จําเป็นต้องไปตามผมฮอดเกือบ20โลหรอกเอามันก็ได้เนาะไปตามได้ตอนนั้นบ่ได้แล้วไปกับท่านแล้วแล้วถึงคนเจ้าเออท่านแล้วท่านที่สิบอกผมอยู่ใกล้นี่ก็ได้น่ะเอาคนที่ตามมาคุยกับผมผมต้องเสียค่าน้ำมันเพราะว่าน้ำมันกับน้ำมันผมถอดแก้ไปมันรับผิดชอบค่าน้ำมันผมเลยนะอ
คุยกับเพื่อนแล้วนะเจ้าแลนรถต้องกวนผมน่ะเจ้าหัวหน้าว่าไปควาดผมน่ะเจ้าโบกผมน่ะต้องไปโบกยังอยู่ไกลแท้ผมแมนผมคุยโทรศัพท์กับเมียผมอยู่บ่แมนปัญหาพบผมมั่นใจว่ารถผมบ่เกินเอาไงนะผมคนตรงนะทุกคนมันแกผิดระเบียบดอกผมบ่เฮ็ดผิดอยู่แล้วแม่นคนมันจังผิดระเบียบแต่ว่าอําเภอก็ขอสงสัยทุกคนแหละก็ต้องเอาเดี๋ยวผมปิดไลน์กันว่าหยังนั้นบ่